ท้องสนามหลวงนั้นเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระราชทานเพลิงพระศพเจ้านายมาตั้งแต่อดีตแต่โบราณจึงเรียกท้องสนามหลวงว่าทุ่งพระเมรุนั่นเองค่ะค่ะขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้เคลื่อนมายังบริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะจากถนนราชดำเนินค่ะเพื่อทรงร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งวันนี้เป็นช่วงของการอัญเชิญพระบรมโกศโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถึงยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จขึ้นทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาThank you.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทผ่านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าไปยังที่ประดิษฐานพระบรมศพซึ่งอยู่ทางมุกด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะแล้วกราบถวายบังคมพระบรมศพทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าแล้วประทับพระราชอาสน เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระบรมศพนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาเทศนะคะแล้วลาดพระภูษาโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์10รูปค่ะจากนั้นจะเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระมหากฐินค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทอดผ้าไตรพระสงฆ์10รูปค่ะโอ้สุโข
ยะหาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพเพติโยเอวาทานตุสัพพะโรโควินาสตุมาติเรกะวัจจะตังชีวตุอติเรกะวัจจะตังชีวตุอติเรกะวัจจะตังชีวตุอีคายุโกโหตุอโรโคโหตุอีคายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุมหาวชิรารังกรณราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังมหาวชิรารังกรณราชวรัสสะภวตุสัพพทาขอถวายพระพรภวตุสัพพมังคะลังสาคันตุสัมปะเทวตาสัพพภูนทานตุภาเวนัสทานสอดทิพวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังสาคันตุสัมปะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสทาโสตถิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังสาคันตุสัมปะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสทาโสตถิภวันตุเตพระพรเจริญบรรลักษณ์สิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการต้องมีแด่สมเด็จพระมหาวิชราชสุภาราพระองค์สมเด็จพระธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้สมควรใช้เวลาแล้ว
อาตมาภาคทั้งปวงขอถวายพรลาสมเด็จพระมหิตราชสมภารพระองค์ขอถวายพระพรค่ะหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงหลังทักษิณโอทกแล้วนะคะพระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายดิเลกถวายพระพรลาลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกตะวันออกค่ะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ที่นั่งบนอาสงทิมโคสอีก10รูปนะคะขึ้นนั่งยังอาสงด้านมุกตะวันออกค่ะขณะที่เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษายงเช่นครั้งก่อนค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระภิกษุสงฆ์อีก10รูปนะคะสามุปัสสโมทุกโข
เมื่อพระสงฆ์เสด็จพระกรแล้วนะคะเจ้าพนักงานภูษามาลาพับพระภูษาโยงไปไว้ที่หน้าพระโกศพระบรมศพที่เดิมพระสงฆ์ทั้ง10รูปถวายอนุโมทนาถวายดิเรกถวายพระพรลาลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะการขึ้นและลงของพระสงฆ์อย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะใช้ทางขึ้นและลงทางด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งนะคะซึ่งบริเวณนั้นตรงสุดโถงก็จะมีพระแท่นราชบัญจทรตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ประดิษฐานอยู่ด้วยขณะที่ด้านซ้ายซึ่งเป็นฝั่งทิศเหนือก็จะเป็นแนวอาสงที่พระสงฆ์แต่ละชุดขึ้นไปนั่งแล้วก็สดับประกอบนั่นเองค่ะเมื่อพระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วนะคะเจ้าพนักงานภูษามาลาก็ลาดพระภูษาโยงเช่นครั้งก่อนค่ะจะเป็นพระสงฆ์เที่ยวสุดท้ายแล้วนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระภิกษุสงฆ์อีก10รูปนะคะThank you.
ดนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททั้งหมดแล้วนะคะ